วัสดีค่ะเข้าสู่รายการ The Topic ของเรานะคะมีเรื่องที่เราต้องคุยกันเพื่อการลงทุนค่ะแล้วก็เรามาพบกันในค่ำคืนวันอาทิตย์นะคะเป็นประจำค่ะทุกวันนะคะตอน 20:00 ค่ะเราก็มาอัปเดตสถานการณ์เรื่องของการลงทุนนะคะโดยเฉพาะการมองไปข้างหน้านะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้ที่ตลาดหุ้นจะเปิดทำการแล้วก็เดือนนี้ค่ะเป็นเดือนที่สำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะมีการประชุมเฟดนะคะในช่วงของกลางมิถุนายนนี้แล้วก็เฟดบอกชัดเจนนะคะว่ามิถุนากรกฎาคมเขาจะขึ้นดอกเบี้ย 1% นะคะก็คือเดือนละประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็จะมีการลดขนาดงบดุลลงด้วยนะคะเบาๆค่ะ 4.75 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐหลังจากนั้นก็จะเพิ่มขึ้นมานะคะประมาณ 95,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่ก็มีข่าวดีสำหรับในประเทศไทยนะคะแล้วก็ที่จีนก็ข่าวดีเหมือนกันเซี่ยงไฮ้เขาก็จะเปิดแล้วนะคะเปิดเมืองแล้ว1มิถุนายนนี้ก็น่าจะทำให้เราคาดหวังในเรื่องของนักท่องเที่ยวได้บ้างนะคะสำหรับในประเทศเองเราก็วันที่1มิถุนายนนี้เช่นเดียวกันผับบาร์คาราโอเกะก็สามารถเปิดให้นั่งดื่มทานกันได้แล้วนะคะถึงเที่ยงคืนค่ะแล้วก็กลางมิถุนายนก็เปิดหน้ากากแล้วนะคะแล้วพอกรกฎาคมก็จะให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นแล้วก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแล้วก็มีเรื่องที่อาจจะต้องติดตามกันเป็นพิเศษไม่รู้ว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่านะคะถ้ามีการประชุมเฟดเกิดขึ้นจริงๆนะคะในเดือนมิถุนายนจึงเป็นเดือนที่น่าสนใจว่าเป็นเดือนที่เราเริ่มจะเพิ่มพอร์ตการลงทุนในตลาดหุ้นได้แล้วหรือยังนะคะแล้วก็ในครึ่งปีหลังทางด้านนักวิเคราะห์ของเราในวันนี้จะวิเคราะห์อย่างไรนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะคะหุ้นในธีมไหนที่ควรจะเลือกลงทุนแล้วก็หุ้นตัวไหนที่เราควรจะเก็บเอาไว้ในพอร์ตนะคะวันนี้ค่ะเราเรียนเชิญท่านนี้นะคะท่านเดียวอีกแล้วนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะเพราะว่าท่านนี้ก็พูดได้ทั้งเรื่องของปัจจัยพื้นฐานแล้วก็จังหวะในเรื่องของการเข้าลงทุนแล้วก็จะมีหุ้นเด็ดมาให้เราด้วยนะคะพี่เทิดค่ะคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมนะคะรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์จำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เทิดค่ะครับสวัสดีครับค่ะพี่เทิดค่ะก็วันพรุ่งนี้นะคะ30วันจันทร์อีกแค่2วันเราก็จะเริ่มเดือนใหม่กันแล้วก็คือเดือนมิถุนายนนะคะก็เข้าไปสู่เดือนที่6แล้วก็พูดง่ายๆคือครึ่งปีแล้วเนี่ยในมุมของเอเชียพลัสเนี่ยมองตลาดหุ้นยังไงบ้างคะเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นนะคะสัปดาห์เนี้ยหุ้นก็เหมือนจะเริ่มฟื้นตัวแล้วนะคะพี่เทิดฉะนั้นเนี่ยในเดือนมิถุนายนธีมเรื่องของการลงทุนที่เอเชียพลัสมองเนี่ยเรามองว่ามันควรจะเป็นธีมอะไรคะครับก็จริงๆผมว่าถ้าดูมูฟตั้งแต่ต้นปีมานะผมไล่ย้อนหลังนิดนึงนะครับช่วงต้นปี3เดือนแรกเนี่ยเรามองตลาดค่อนข้างจะโอเคเลยเราบูมนะครับแล้วเราก็ให้ทาร์เก็ตนะครับทั้งปีเนี่ย1810นะครับมาช่วงปลายเมษาเราก็เริ่มเตือนว่าตลาดดูท่าทางจะไม่ดีนะครับเพราะว่า impact ที่มาจากรัสเซียยูเครนเนี่ยมันเห็นชัดขึ้นทุกทีนะครับมันมาฝั่งไหนนะครับมันมาในฝั่งของตัวเงินเฟ้อนะครับพอเงินเฟ้อตั้งต้นเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับไอ้พวกนโยบายการเงินตึงตัวนะครับหรือว่าแรงกดดันต่างๆเนี่ยมันวิ่งตามมาทันทีเลยนะครับมันก็ทำให้ตลาดเนี่ยย่อตัวลงนะครับเพราะเศรษฐกิจดูแล้วเริ่มมีความกังวลนะครับพอมาถึงจุดระดับนึงนะครับพฤษภาเนี่ยเราออกรีพอร์ตไปเราบอกว่าระวังเซ็ตลื่นถลายนะครับหรือว่าลื่นหกล้มนะครับพอเริ่มเข้าหน้าฝนแล้วนะครับแล้วอินแฟคเตอร์ต่างๆเข้ามาเนี่ยมันก็เยอะมากเลยนะครับทีนี้พอมาถึงณจุดนี้เดือนมิถุนายนนะครับมองภาพยังไงผมมองภาพว่า อยากจะใช้คำว่ามันจะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ตลาดเนี่ยถูกสเตรทเทสอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าถ้ามาดูในเดือนมิถุนายนนะครับผมคิดว่าแฟกเตอร์นะครับที่ออกมาแล้วมีน้ำหนักในเชิงลบที่ตลาดเราต้องฝ่าขึ้นไปให้ได้เนี่ยอย่างน้อยๆนะครับประมาณ 3-4 เรื่องเรื่องแรกนะครับนำมาเลยเนี่ยคือเงินเฟ้อมันสูงแน่ๆนะครับแล้วประเด็นก็คือว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับมันจะเป็นเงินเฟ้อที่สูงนะครับแล้วตัวเลขพฤษภานะครับมันจะถูกประกาศเนี่ยช่วงประมาณสักกลางๆเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งผมว่าตัวเลขเนี่ยเห็นสัญญาณสูงแน่นอนเฉพาะยิ่งในบ้านเรานะนะครับเพราะว่ามาตรการในการอุดหนุนราคาพลังงานเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจบที่เดือนเมษาและพฤษภาเนี่ยเราก็จะเห็นอย่างดีเซลใช่ไหมครับขยับฐานขึ้นมานะครับวิ่งขึ้นไป32นะครับแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยต้องมีมาตรการต่ออายุกันแบบสัปดาห์รายสัปดาห์เลยนะครับว่าจะขยับราคาไปเท่าไหร่ LPG ก็หมดแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของอิทธิพลนะครับของตัวราคาพลังงานที่มันสูงขึ้นเนี่ยมันก็ไปดึงราคาโปรดักต์อื่นๆเนี่ยขึ้นมาเนี่ยมโหฬารเลยนะครับแล้วจริงสินค้าพวกสินค้าประเภทการเกษตรนะครับก็จะเห็นได้ว่าในระหว่างเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่ละประเทศนะครับก็มีการสลับกันในการที่จะระงับการส่งออกโปรดักต์นะครับอย่างอินโดระงับการส่งออกปาล์มบางช่วงใช่ไหมก่อนหน้านี้นะครับอินโดก็ระงับการส่งออกถ่านหินนะครับแล้วก็มาอะไรล่ะมาเลย์นะครับระงับการส่งออกไก่บางส่วนนะครับ
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยอินเดียนะครับระงับการส่งออกน้ำตาลซึ่งพวกนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ราคาสินค้าบริการเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยนะครับของเดือนพฤษภามันจะถูกประกาศประมาณกลางๆมิถุนายนนะครับซึ่งอันเนี้ยผมว่าเป็นอะไรที่ตัวเลขไม่ค่อยดีอยู่แล้วมันจะสูงมากนะครับทีนี้พอสูงเสร็จปุ๊บนะครับในเชิงนโยบายการเงินตึงตัวเนี่ยนะครับทางสหรัฐนะครับผมว่าประกาศออกมาชัดเจนนะครับว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยช่วง2เดือนข้างหน้าคือเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็กรกฎาคมเนี่ยจะขึ้นครั้งละ 0.5% นะครับซึ่งอันเนี้ยผมเคยใช้คำว่ามันเป็น new normal ในการปรับขึ้นดอกเบี้ยค่ะแล้วก็แปลว่าภายใน2เดือนเนี่ยเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยนะประมาณสัก 1% รวมๆแล้วนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าดุพอสมควรนะครับแล้วเดือนมิถุนายนเนี่ยเป็นเดือนที่สำคัญอีกเดือนหนึ่งของการใช้นโยบายการเงินตึงตัวก็คือว่าการลดขนาดงบดุลเนี่ยนะครับมันจะเห็นภาพชัดๆนะครับหรือจริงๆเป็นภาพในทางปฏิบัติเลยแหละครั้งแรกเลยนะในเดือนมิถุนายนนะครับลดลงเนี่ย 4.75 หมื่นล้านยูเอสดอลลาร์นะครับซึ่งการลดลงของขนาดบาลานซ์ชีทเนี่ยหลักการมันคืออะไรมันคือการดูดเงินออกจากระบบนั่นแหละนะครับตรงข้ามกับตอนที่เขาทำ QE QE คืออัดเงินเข้าสู่ระบบนะครับโดยการที่ซื้อพันธบัตรนะครับแล้วก็เอาเงินใส่เข้าสู่ระบบไปนะครับแต่ว่ารอบนี้ลดงบดุลเนี่ยเป็นการขายพันธบัตรที่ถือยู่นี่ออกไปนะครับแล้วก็ดึงเงินเนี่ยออกมาสู่ระบบนะครับมันสำคัญยังไงนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราคงแปลกใจไหมครับว่าช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนก็บอกเศรษฐกิจแย่เพราะถูกผลกระทบโควิดแต่หุ้นปรับขึ้นไอ้ที่ปรับขึ้นเป็นเพราะอิทธิพลของเงินที่มันสูบเข้าสู่ระบบนี่แหละนะครับแต่ทีนี้มันเกิดปฏิกิริยาตรงข้ามนะครับเราจะเห็นเรื่องการดึงเม็ดเงินออกนะครับเพราะนั้นเราเปรียบเสมือนว่าราคาแอสเซทเนี่ยมันคือลูกโป่งแล้วก็สูบลงเข้าไปลูกโป่งก็ฟูขึ้นในช่วง2ปีกว่าที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะเริ่มเอาลมออกแล้วนะครับไอ้ปรากฏการณ์เอาลมออกเนี่ยมันจะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่ราคาตัว financial asset นะครับถามว่าเฟดเคยทำไหมเคยทำในปี2018นะครับแต่ว่าปี2018เนี่ยนะครับเชื่อไหมครับว่าทำแค่ช่วงระยะเวลาเดียวนะครับปีนั้นเนี่ยตลาดลงไป 10% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนแรกที่จะทำแบบเป็นรูปธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยโฟกัสดูว่าเนี่ยผลนะครับต้องดูว่าการทำ stress test จากแฟกเตอร์ที่เข้ามาทั้งเงินเฟ้อที่สูงนะครับขึ้นดอกเบี้ยครั้งละจุด 5% นะครับแล้วก็มีการใช้QT หรือการลดขนาดบาลานซ์ชีทด้วยเนี่ยนะครับดูซิว่าตลาดเนี่ยจะผ่านจุดนี้ไปได้ไหมนะครับจริงจริงมันผ่านได้แล้วแต่ว่าผ่านยังไงกันนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าผ่านไปได้นะครับผมคิดว่าภาพในเดือนถัดไปเนี่ย มันน่าจะเป็นอะไรที่ถูกปรับตัวแล้วแล้วก็รองรับกับสภาพต่างๆเนี่ยได้ดีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นภาพเนี่ยนะครับผมดูว่าเดือนมิถุนายนนะครับถ้ามองกันในเชิงนโยบายการเงินนะครับมันจะเห็นภาพของอะไรที่เหมือนกับถูกทำ stress test อ่ะอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ทีนี้นะครับถ้ามองเรื่องอื่นล่ะนะครับมีอะไรที่ดูดีขึ้นไหมนะครับผมว่าไอ้ส่วนที่ดีก็มีเหมือนกันนะครับก็คือว่ากิจกรรมทางธุรกิจนะครับหรือว่าเศรษฐกิจในบ้านเราเนี่ยผมเชื่อว่ามันกลับมาสู่ภาวะที่ใกล้เคียงปกติมากขึ้นนะครับอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยนะครับทางสบค.ก็มีมติออกมาใช่ไหมครับที่จะบอกว่าสถานบริการนะครับในจังหวัดที่ไม่ใช่พื้นที่สีเหลืองเนี่ยสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้นะครับแต่ว่าวางกรอบอยู่ไม่เกินเที่ยงคืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะอาการของการสร้างกิจกรรมเศรษฐกิจในบ้านเราเนี่ยมันเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้นนะครับในเรื่องของตัวการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามานะครับเราก็ยกเลิกมาตรการต่างๆจนกระทั่งแทบจะปกติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อดีประการนึงนะครับที่เราคิดว่ามันน่าจะทำให้ตัวภาพเศรษฐกิจในบ้านเราเนี่ยมันเดินหน้าแล้วก็ไหลลื่นไปได้นะครับข้อดีเรื่องที่สองนะครับหรือว่าปัจจัยบวกเรื่องที่สองก็ได้นะครับก็คือเรื่องของตัว earning บริษัทจดทะเบียนนะครับประกาศออกมาควอเตอร์ที่หนึ่งเนี่ยต้องถือว่าดีเลยนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยให้ตัวเลขไว้ว่าถ้าตัวเลขมันโอเคแล้วปิดดาวไซด์ได้เนี่ยฐานกำไรบริษัทจดทะเบียนควอเตอร์หนึ่งนะครับต้องไม่ต่ำกว่า 2.6 ถึง 2.7 แสนล้านนะครับปรากฏว่าตัวเลขที่ออกมาเนี่ย 2.74 แสนล้านบาทนะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นตัวเลขที่โอเคเลยนะเพราะว่าตัวเยียวยาได้ด้วยนะครับซึ่งภาพตรงนี้นะครับมันทำให้เราคิดว่าดาวไซด์นะครับของ earning บริษัทจดทะเบียนปี65เนี่ยไม่น่าจะโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับพอดาวไซด์ไม่โผล่นะครับผมคิดว่ามันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ซัพพอร์ตตลาดได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารวมๆแฟกเตอร์แวดล้อมที่ว่ามาเนี่ยนะครับไอ้ตัวที่เป็นลบเนี่ยส่วนใหญ่เป็นตัวที่หลีดมาจากเงินเฟ้อและตามด้วยนโยบายการเงินตึงตัวนะครับส่วนตัวที่เป็นบวกคือกิจกรรมเศรษฐกิจในบ้านเรานะครับแล้วก็เรื่องของ earning บริษัทจดทะเบียนนะครับซึ่งผมมองว่า2เรื่องนี้นะครับมันคงจะพาตัวตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ย
ฝ่าวิกฤตไปได้แต่ถามว่าการฝ่าแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้ตลาดขึ้นได้ไหมในช่วงมิถุนาผมว่าขึ้นยากนะครับผมยังคิดว่าโอกาสที่ตลาดเนี่ยจะถูกบล็อกนะครับอยู่ที่แนวต้านสําคัญนะแถวแถวบริเวณ1650เนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากเลยนะครับคือขึ้นได้ลอยแต่ว่าอัพไซด์เนี่ยลิมิตแต่ถามว่าจะลงมาแบบแรงๆหนักๆจนต่ำ1,600ไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมิถุนานะครับมันยังมากับภาวะที่ดูแล้วเนี่ยยังอึดอัดอยู่นิดหนึ่งนะครับมูฟตลาดเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้ามองแบบเอ็กซ์ตรีมแบบข้างล่างหน่อยนะครับผมคิดว่า1,600เนี่ยเอาอยู่นะครับแต่ถ้าขึ้นไปเหนือ1,650เนี่ยผมว่ายังยืนได้ยากนะครับอาจจะมีบางช่วงเวลาทะลุขึ้นไปได้นะแต่ยืนได้ไหมผมคิดว่ายังยากนะครับจนกว่าช่วงปลายเดือนซึ่งเราผ่านช่วงของการทดสอบเรื่องต่างๆไปเยอะแล้วแล้วเริ่มมองไปข้างหน้าเนี่ยอาจจะเห็นการที่ค่อยๆทยอยตีกลับไปได้แต่ว่าส่วนใหญ่เวลาส่วนใหญ่ของตัวตลาดเนี่ยยังใช้อยู่นะครับในโซนที่ถูกอยู่บล็อกภายใต้1650อาจจะมีบางช่วงเวลาที่สะลุขึ้นไปได้บ้างแค่นั้นเองครับค่ะพี่เธอขาปัจจัยทั้งหมดที่พี่เพื่อพูดถึงนะคะเหมือนว่าปัจจัยลบเนี่ยเราไม่แน่ใจนะคะว่าคือตอนนี้ตลาดเนี่ยแอบสอบไปหมดหรือยังว่าดอกเบี้ยจะขึ้น 0.5 อีก2เดือน2ครั้งเราก็จะมีการลดขนาดงบดุลด้วยอันนี้รับไปหมดหรือยังคะแต่ว่าเมื่อสักครู่เนี้ยมันจะมีประเด็นเรื่องของเงินเฟ้อที่จะประกาศตัวเลขจริงออกมาซึ่งเราไม่แน่ใจอันนี้ตลาดคาดการเอาไว้เนี่ยมันจะแบบหนักขนาดไหนนะคะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเหมือนเขาจุดผ่านจุดต่ำสุดไปละ8%กว่าเนี่ยมองยังไงคะว่าในเรื่องของการที่จะรับข่าวต่างๆไปเพราะว่าคือถ้าลงเนี่ยมันจะลงไม่เยอะละแต่ถ้าขึ้นเนี่ยมันน่าจะขึ้นเยอะเพราะว่ากิจกรรมภายในประเทศเราเนี่ยคือเริ่มจะเปิดมากขึ้นเรื่อยๆเปิดหน้ากากแล้วก็เปิดให้คนเข้ามาแล้วก็เปิดประเทศครับก็จริงๆถามว่ารับไหมนะครับเวิร์ดดิ้งที่ผมส่งไปว่าดาวไซด์ไม่น่าจะทะลุ1,600ลงมาเนี่ยนะครับมันก็แปลว่ามีการดูซับเรื่องพวกนี้เนี่ยไปแล้วระดับหนึ่งนะครับแต่ทีนี้มันอดไม่ได้ละครับเวลาดูซับไปแล้วนะครับพอเกิดขึ้นจริงปุ๊บเนี่ยอาการสั่นไหวเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดานะครับแล้วคนมักจะมองว่าโอเคพอประกาศตัวเลขเสร็จปุ๊บเอาเลขเดือนถัดไปอ่ะยังสูงอยู่ไหมมันก็จะมีประเด็นพวกนี้ที่เข้ามาแทรกนะครับแต่ถามว่าการรับข่าวเนี่ยรับไปแล้วระดับหนึ่งแล้วมันคงจะทำให้ตลาดเนี่ยไม่หลุด1,600หรอกนะครับเพียงแต่ว่าอาการของมันเนี่ยมันจะทำใหเวลาขึ้นเนี่ยมันยากขนาดนี้ก็เลยใช้คําว่าเวลาส่วนใหญ่ของเดือนมิถุนาเนี่ยเราจะต้องผจญภัยอยู่ในโซนที่1,650ลงมาประมาณนั้นครับเอ๊ะอย่างจีนเนี่ยที่เขาจะคลายล็อกดาวน์วันช่วงต้นเดือนมิถุนายนเนี่ยวันที่1มิถุนาเนี่ยค่ะมันมีผลกับเราไหมคะเพราะว่าตอนนี้เราอยากได้นักท่องเที่ยวค่ะพี่เทิดมีผลกับเราก็คงมีผลนะครับแต่ว่าเขายังไม่มาหรอกนะครับก็คือมีผลในแง่ที่ว่าทําให้เราเบาใจว่าสักวันนึงเขาคงมานะครับมาในช่วงเวลาที่ใกล้ซึ่งนะครับแต่ถามว่ามาในช่วงเวลาสั้นๆในควอเตอร์3มั้ยผมเชื่อว่าอย่างนะครับคงต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งครับหลังจริงเนี่ยตัวเศรษฐกิจจีนนะครับทางการเองเนี่ยนะครับนายกบ้านเขาก็มาบอกว่าภาพรวมเนี่ยนะครับคงจะเห็นการชะลอตัวนะครับเพราะว่ามันถูกกระทบนะครับทั้ง2แฟกเตอร์เลยในช่วงควอเตอร์2นะทั้งเรื่องมีการล็อกดาวน์จากโควิดนะครับตามนโยบายซีโร่โควิดของเขานะครับแล้วก็ impact นะครับที่มันมาจากเรื่องของรัสเซียยูเครนเนี่ยก็เข้ามาช่วงควอเตอร์2เหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยผมอ่านข่าวนะครับช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยนะครับปรากฏว่าเขาออกมายอมรับว่าการกระตุ้นนะครับจะทำให้ GDP growth ของเขาเนี่ยทะลุ 5.5% หรืออยู่ที่ 5.5% เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะครับสำหรับรัฐบาลบ้านเขานะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับภาพเศรษฐกิจควอเตอร์2เขาเนี่ยยังชะลอนะครับแต่ว่ามันน่าจะเป็นบอททอมนะครับเพราะว่าเขาเริ่มที่จะคลายล็อกดาวน์อะไรไปแล้วนะครับทีนี้ถ้าตีมาถึงบ้านเรานะครับเราบอกว่านักท่องเที่ยวจะเริ่มมาไหมมันเป็นความหวังนะครับแต่ว่าถ้าจะมาเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่ควอเตอร์3นะครับน่าจะไปลุ้นกันช่วงควอเตอร์4นะครับว่าจะมาไม่มานะครับเราก็เตรียมพร้อมสตาร์ทเครื่องรอไว้ก่อนแค่นั้นเองครับอืมค่ะฉะนั้นเรื่องของนักท่องเที่ยวอันนี้คือไปคาดหวังอีกทีคือไตรมาสที่4เลยแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เราเห็นค่อนข้างชัดเนี่ยก็คือเรื่องของเกี่ยวกับฟันโฟนะคะมองยังไงพี่เทิดมองเรื่องฟันโฟไงเพราะว่าคือจริงๆอเมริกาก็จะขึ้นนะก็ไม่รู้ว่าเงินจะไหลกลับไปนั่นหรือเปล่าแต่ว่าของเราก็กำลังจะฟื้นตัวนะคะในโซนเนี้ยโซนอาเซียนโซนเอเชียก็กำลังจะฟื้นตัวมันก็คือต้องวิ่งหาอะไรที่มันดูแล้วน่าจะสร้างผลตอบแทนในการลงทุนได้มองที่ทางฟันโฟไงคะครับจริงๆโฟลว์ถ้าดูย้อนหลังนะครับถ้าเยตูเดทเนี่ยเน็ตบายจนถึงปลายวีสุดท้ายของเดือนพฤษภาเนี่ยประมาณ130,000 ล้านนะครับที่โฟลว์เนี่ยไหลเข้ามาเป็นเน็ตบายนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าดูการเปิดลองนะครับในช่วงประมาณวีค2วีคสุดท้ายของเดือนพฤษภาเนี่ยนะครับมีการลองตัวฟิวเจอร์นะครับมากกว่า100,000 สัญญา
นะครับประมาณสัก 1.1 แสนสัญญานะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมก็มองภาพว่าสัญญาเรื่องโฟลเนี่ยยังเป็นอะไรที่เป็นบวกอยู่นะครับแต่ทีนี้เนี่ยหลังๆสังเกตไหมครับว่าน้ำหนักของโฟลที่ไหลเข้ามาเนี่ยมันเบาลงนะครับไม่เหมือนช่วงมกกุมภามีนานะครับช่วงนั้นเนี่ยไหลเข้ามาแรงมากนะครับแต่หลังๆเนี่ยมันแผ่วลงนะครับมันแผ่วลงเพราะอะไรนะครับมันต้องมีเหตุเหตุก็คือว่าไอ้ความต่างนะครับของเงินเฟ้อกับนโยบายการเงินเนี่ยระหว่างเรากับเขาเนี่ยมันเริ่มห่างแกลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างเขาเองเงินเฟ้อสูงนะครับเขาก็มีชานใช้นโยบายการเงินตึงตัวนะครับโดยการปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเร็วเลยนะครับซึ่งอาการแบบนี้นะครับถ้าเราไปดู US ดอลลาร์เนี่ยเราก็เห็นดอลลาร์เนี่ยแข็งมาค่อนข้างจะเยอะช่วงนี้อาจจะมีการปรับฐานบ้างอะไรบ้างนะครับส่วนบ้านเราเองไอ้แกลที่มันทิ้งไว้ก็คือว่าตัวนโยบายการเงินบ้านเราเนี่ยยังคงดอกเบี้ยต่ำนะครับแล้วเขาคงพยายามคงต่ำให้ยาวที่สุดเนี่ยไอ้การที่เขาขึ้นดอกเบี้ยแล้วเราคงดอกเบี้ยต่ำตรงนี้เนี่ยมันเกิดให้เกิดแกปขึ้นมานะครับแล้วเงินเฟ้อก็สูงทั้งคู่นะครับทีนี้เวลาเปิดแกปแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันไปสะท้อนที่ไหนนะครับมันไปสะท้อนที่อัตราแลกเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นช่วงหนึ่งนะครับที่ฟลอร์ไหลเข้ามาน้อยๆเนี่ยนะครับแกปตัวนี้มันกว้างนะครับแล้วมันทำให้เงินบาทเนี่ยมันอ่อนนะครับพอบาทอ่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยฟลอร์ก็ชะลอการไหลเข้านะครับเคยพูดไว้ว่าดีที่สุดคือชะลอการไหลเข้าแย่ที่สุดคือการขายออกไปนะครับซึ่งตรงนี้ยังอยู่ในโซนที่ค่อนข้างดีนะคือแค่ไหลเข้าแล้วก็ชะลอลงนะครับทีนี้นะครับถ้ามองภาพจากตรงนี้ไปนะครับถามว่าเทรนด์จะเป็นยังไงนะครับถ้าเรายังเห็นการใช้นโยบายการเงินตึงตัวของสหรัฐเนี่ยในอัตราเร่งอยู่นะครับผมว่าแกปพวกนี้มันจะเปิดขึ้นนะครับแล้วเงินดอลลาร์อาจจะกลับไปแข็งใหม่นะครับนั่นก็แปลว่าฟลอร์นะครับถ้ามองกันในช่วงเวลาสั้นๆนะครับอาจจะยังไม่ได้ไหลเข้ามาซัพพอร์ตคือผมใช้คำเหมือนเดิมเลยว่าดีที่สุดคือว่าไหลเข้ามาแบบเอื่อยๆในอัตราช้าลงนะครับแต่ถ้าแยกคือว่าเกิดแรงขายแต่ถามว่าเพรสเชอร์จะมีถึงขั้นขายแบบหนักๆไหมผมคิดว่าไม่ถึงขั้นนั้นนะครับมันถูกซัพพอร์ตด้วยโดยฟันดัมเมนทัลบ้านเรานะครับที่ผมว่ามีข้อดี2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือว่าตัวกิจกรรมเศรษฐกิจนะครับมันเริ่มมีการที่จะฟื้นกลับเข้ามานะครับแล้วอันที่2เนี่ยนะครับผมคิดว่าเรื่องของตัวภาพนะครับการผ่อนคลายต่างๆในบ้านเรานะครับหรือว่าสัดส่วนการถือครองหุ้นในบ้านเราเนี่ยนะครับของต่างชาตินะครับที่มันยังไม่สูงมากนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมองภาพว่าเทรนด์ของโฟลนะครับผมไม่คิดว่าจะเห็นการไหลออกหรือว่าขายออกแบบหนักๆนะครับเพียงแต่ว่าน่าจะเห็นการไหลเข้ามาในอัตราที่ช้าลงนั่นเองนะครับแค่ไหลเข้ามาช้าลงเนี่ยนะครับจริงๆมันก็ทำให้การขยับขึ้นของตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมันมีขีดจำกัดแล้วเหมือนกันครับอืมค่ะนั้นตัวที่เป็นเรื่องของค่าเงินก็คือตอนนี้มันมี2ตลาดเลยพี่เจ้าตลาดหนึ่งก็คือเป็นตลาดที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาก็จะคาดหวังในเรื่องของการทำกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนกับอีกขาหนึ่งก็คือเข้ามาเพื่อที่จะลงทุนในตลาดหุ้นอันนี้ก็คือผลตอบแทนที่เขาจะได้นะคะแต่ว่าในขาของที่เป็นค่าเงินเนี่ยน้องไม่แน่ใจว่าอันนี้คือมันจะไปเกี่ยวข้องกับฝั่งที่มันเป็นตลาดตราสารหนี้ด้วยหรือเปล่าคะมันแยกกันคนละก้อนไหมคะครับคือค่าเงินถ้าดูรวมๆนะนะครับลองนึกภาพเรานะถ้าสมมุติว่าเราไปซื้ออะไรก็ตามแล้วมันอ่อนค่าลงหรือมันด้อยค่าลงเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าไอ้ของที่เราไปถือเนี่ยมันจะสร้างผลตอบแทนไอ้การที่เงินอ่อนค่ามันก็จะเป็นตัวที่ทำให้ net return เนี่ยมันน้อยลงนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเรามองว่าภาพ net return มันน้อยลงแล้ว expected return เนี่ยมันไม่สูงมากนักเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับมันอาจจะเป็นส่วนที่ทำให้เงินเนี่ยไม่ไหลเข้าก็ได้นะครับพอไหลเข้ามาปุ๊บสุดที่ซีโร่หรือว่าติดลบเนี่ยอาจจะเป็นพวกขาดทุนตราแลกเปลี่ยนขณะที่ผลตอบแทนจากตราสารที่เราถือเนี่ยมันไม่สูงมากเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุปสรรคประการหนึ่งนะครับถ้ามองในแง่ของตัวกลไกนะของค่าเงินนะครับแล้วก็เลยบอกว่าเวลาที่เห็นเทรนด์ของเงินที่อ่อนเนี่ยปกตินะครับมักจะเห็นโฟลว์ที่ยังไม่ไหลเข้าเพราะว่าค่าเงินช่วงที่ถ้าตราบใดก็ตามที่เราคิดว่าเงินเรากำลังจะอ่อนนะครับแนวคิดแบบนี้จะทำให้โฟลว์ไม่เข้าแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าอ่อนถึงจุดนึงแล้วเพียงพอแล้วนะครับเราเริ่มจะเห็นว่าไม่มีอ่อนไปกว่านี้แล้วเนี่ยณจุดนั้นเนี่ยเงินมันจะเริ่มเข้านะครับทีนี้ดูเงินบาทเราเนี่ยมันอ่อนค่าลงมาระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีการดีดตัวกลับขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้ไอ้ช่วงที่ดีดตัวกลับเนี่ยอาจจะเห็นการที่เงินไหลเข้ามาเนี่ยระดับหนึ่งได้เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเรากลับไปอ่อนค่าใหม่นะครับเงินก็อาจจะเป็นอะไรทรงๆเพราะฉะนั้นภาวะแบบนี้ก็เลยเป็นภาวะที่ไปในทิศทางเดียวกันกับที่เราคาดนะครับว่าเงินเนี่ยนะครับอาจจะไหลเข้ามาแต่ว่าเบาบางหน่อยกันนั่นเองครับอืมค่ะเพราะว่าจริงๆถ้าตลาดตราสารหนี้ค่ะพี่เทิดคะเราก็อาจจะแต่ตอนนี้มันลดลงแล้วนะคะสำหรับตลาด
บอล10ปีของสหรัฐอเมริกากับของเรานะคะตอนนี้คือของสหรัฐอเมริกาเขาอ่อนลงแล้วก่อนหน้านี้มันยังมีส่วนต่างให้เห็นบ้างนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราดูในเรื่องของการส่งสัญญาณของแบงก์ชาติเราเนี่ยนะคะก็ย้ำนะคะบอกว่าไม่ขึ้นดอกเบี้ยไม่ขึ้นดอกเบี้ยแต่ตลาดก็บอกเดี๋ยวจะต้องขึ้นเดี๋ยวจะต้องขึ้นภายในปลายปีนี้แหละยังไงต้องขึ้นในเอเชียพลัสเนี่ยทีมวิเคราะห์ทีมวิจัยของเรามองยังไงคะเกี่ยวกับเรื่องของตลาดดอกเบี้ยคะมองที่คุณเอาว่าเลยครับก็คือว่าแบงก์ชาติเนี่ยคงเป็นอะไรที่ส่งสัญญาณว่าพยายามจะใช้ดอกเบี้ยต่ำเนี่ยให้ยาวนานที่สุดเพราะเรายังจำเป็นที่ต้องใช้กลไกทั้งนโยบายการเงินและการคลังเนี่ยในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับในภาวะที่นโยบายการคลังเนี่ยมันใช้ได้ค่อนข้างจำกัดเนี่ยนะครับมันก็เป็นอะไรที่ดูแล้วอาจจะทำให้น้ำหนักในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มันจะเหวี่ยงไปข้างหน้าเนี่ยมันเดินได้ค่อนข้างจะยากลำบากพอสมควรนะครับเพราะนั้นกำลังสำรองนะครับคือนโยบายในส่วนของตัวเม็ดเงินนะครับที่มันต้องเข้ามาจากนโยบายการเงินด้วยนะครับคือนโยบายการเงินผ่อนคลายเนี่ยก็ยังจะเป็นตัวที่ต้องเข้ามาซัพพอร์ตอยู่นั้นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายเนี่ยต่อไปอีกยาวๆหรือว่าตรึงดอกเบี้ยที่ต่ำเนี่ยนานๆนะครับทีนี้ถ้าไปดูเรื่องตัวนโยบายการคลังที่อาจจะเป็นอีกตัวช่วยนึงคือถ้ามันทำไงได้เต็มที่เนี่ยนโยบายการเงินคงไม่ต้องตรึงแบบนี้หรอกนะครับทีนี้นโยบายการคลังที่มันทำงานได้จำกัดก็เป็นเพราะว่าตอนนี้หนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยนะครับมันถูกเหวี่ยงขึ้นไปที่สูงมากเลยแต่ 60% แล้วนะครับเราขยายกรอบไป 70% เนี่ยก็กู้เพิ่มอีกประมาณสัก1 ล้านล้านเศษๆนะครับทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าจาก 40% ของ GDP วิ่งไป 60% เนี่ยส่วนใหญ่มันถูกใช้ในช่วงโควิดซึ่งเราจำเป็นต้องเยียวยาค่ะนะครับไอ้คำว่าเยียวยาก็แปลว่าเหมือนกับใช้แล้วมันก็จบไปนะครับมันไม่ได้สร้างศักยภาพใหม่ๆในการที่จะทำให้เศรษฐกิจโตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดูภาพแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็บอกว่าโหกรอบในการใช้นโยบายการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันทำได้ค่อนข้างจะจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมแบงก์ชาติยังจำเป็นต้องใช้ดอกเบี้ยต่ำนะครับในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องเพราะว่าเครื่องมือในการกระตุ้นเนี่ยมันมี2 อย่างถ้าการคลังมันทำได้เต็มที่การเงินก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปเชิงลุกขนาดนั้นใช่ไหมก็คือสามารถที่จะผ่อนคลายทำให้ดอกเบี้ยเนี่ยขยับขึ้นได้แต่ตอนนี้เนี่ยไอ้เรื่องของการใช้นโยบายการคลังมันจำกัดนะครับนโยบายการเงินก็เลยจำเป็นต้องยังใช้ที่ผ่อนคลายหรือว่าใช้ดอกเบี้ยต่ำเนี่ยต่อเนื่องอันนั้นเป็นความจำเป็นนะครับแต่ว่าเมื่อทำไปถึงจุดหนึ่งระดับหนึ่งเนี่ยแรงกดดันที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อที่มันสูงนะครับแล้วมาทำให้เมื่อเทียบกับดอกเบี้ยแล้วเกิดแกลบที่มันติดลบเนี่ยอย่างเช่นตอนเนี้ยเราคาดการเงินเฟ้อประมาณ 4.7 ถึง 4.9% ใช่ไหมแต่ดอกเบี้ยเวลาเราฝากเงินเนี่ยมันได้ไม่ถึง 1% น่ะก็แปลว่ามูลค่าเงินในกระเป๋าเนี่ยของคนที่ออมนะมันหายไปอ่ะปีนึงประมาณ 4% กำลังซื้อหายไปประมาณนั้นนะครับแล้วลองเทียบเงินเฟ้อกับ GDP ดูนะครับเราคิดว่าเราโต 3% นะครับตอนนี้ส่วนใหญ่นะครับแต่เงินเฟ้อเรา 4% กว่าก็แปลว่า real GDP มันติดลบนะถ้าเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าการตรึงนโยบายการเงินอ่อนนะครับหรือว่าผ่อนคลายนะครับใช้ดอกเบี้ยต่ำเนี่ยคงต้องพยายามทำให้ยาวที่สุดนะครับแล้วก็แต่จุดหนึ่งก็ต้องปรับตัวขึ้นซึ่งเรามองว่าจุดที่ต้องมานั่งพิจารณาแหละครับคือช่วงปลายไตรมาส3หรือต้นไตรมาส4นะครับว่าดอกเบี้ยเนี่ยกนง.จะเอายังไงนะครับค่ะพี่เทิดอย่างของตลาดต่างประเทศนะอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วหรือแม้กระทั่งจีนเองเนี่ยเวลาเขาออกนโยบายเนี่ยไม่ว่าเงินนโยบายการเงินหรือนโยบายการคลังเนี่ยเขาค่อนข้างจะอิมแพคกับตลาดหุ้นนะคะแต่ว่าของประเทศไทยเนี่ยอย่างมีนโยบายกระตุ้นอะไรออกมาเนี่ยมันเหมือนว่ามันไม่ค่อยแบบว่าอิมแพคกับตลาดหุ้นเท่าไหร่นะคะเป็นเพราะอะไรคะแล้วก็เรื่องของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจเป็นเพราะอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำหรือเปล่าการที่มีการส่งสัญญาณว่าแบงก์ชาติอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็ดูตลาดก็ยังดูเฉยๆอยู่นะคะไม่ได้อิมแพคอะไรเท่าไหร่เป็นเพราะอะไรคะถ้าดูการใช้นโยบายการเงินถ้าบอกว่าโอเคต่างประเทศเวลาประกาศผ่อนคลายหรือว่าอะไรมาเนี่ยมันมีผลเยอะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเอาเวลาเขาผ่อนคลายเนี่ยมันทำทั้งสองอย่างนะครับคือเรื่องทั้งดอกเบี้ยแล้วก็อัดฉีดเม็ดเงินผ่าน QE ไปด้วยนะครับซึ่งตรงเนี้ยเวลาอัดฉีดเม็ดเงินผ่าน QE เนี่ยมันเห็นผลเร็วนะครับเหมือนกับเวลาจะรักษาโรคอันนึงเนี่ยนะครับดอกเบี้ยนะครับเหมือนกับเป็นยากินนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้พวก QE หรือนโยบายอื่นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นยาฉีดเข้าไปอ่ะนะครับซึ่งเวลาเขาใช้ยาฉีดเนี่ยผลที่ออกมานะครับกับอาการที่ออกมาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เยียวยาได้ค่อนข้างจะดีนะครับอันนั้นอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้ตลาดเนี่ยปรับขึ้นก็ได้นะครับอีกอย่างนึงนะครับถามว่าเราบอกว่าเราใช้ผ่อนคลายนะครับถามว่าผ่อนคลายมากกว่านี้ได้ไหมมันไม่ได้แล้วไงนะครับเพราะดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยตอนนี้มัน 0.5% อ่ะก็แปลว่าถ้าบอกว่าผ่อนคลายก็แปลว่าเต็มที่คืออยู่แบบเนี้ยนะครับไม่ได้เป็นอะไรที่ทำให้เกิดอาการที่เห็นการลดลง
ของอัตราดอกเบี้ยอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่านี้นะครับผมว่าอันนี้อาจจะเป็นเหตุปัจจัยนะครับที่ทําให้การตอบสนองของตลาดเนี่ยเป็นอย่างที่คุณเอาพูดเมื่อกี้ครับค่ะนั้นถ้าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยคือทางเอเชียพัฒน์มองว่ามีโอกาสขึ้นไหมคะปีนี้เรามองว่าช่วงปลายปีมีโอกาสครับ 0.25 ใช่ครับค่ะถ้าขึ้นเนี่ยมีโอกาสที่เงินบาทจะแข็งค่าขึ้นกว่านี้อีกไหมคะถ้าขึ้นผมมองว่าน่าจะเป็นตัวที่ประคองนะครับทำให้บาทเราเนี่ยไม่อ่อนไปมากกว่านี้นะครับใช้คำว่าไม่อ่อนไปมากกว่านี้ดีกว่าค่ะนะครับค่ะเรามองว่าค่าเงินบาทแข็งเนี่ยมันมีผลกับหุ้นในตลาดไหมคะพี่เทอร์คะครับจริงๆเวลาเงินบาทใหญ่ไปแล้วเรื่องฟันโฟแต่พี่เทอร์คะผลมันก็คงมีบ้างเหมือนกันละครับว่าโอเคถ้าเทรนด์มันกำลังแข็งค่าต่อเนี่ยคิดว่าเงินมันคงจะค่อยๆทยอยไหลเข้านะครับแล้วก็ถ้าผลอย่างอื่นเนี่ยผมคิดว่ามันก็อาจจะเป็นตัวการส่งสัญญาณทางอ้อมนะครับเพราะว่าถ้าบาทเราแข็งค่าจนเพียงพอแล้วเนี่ยก็แปลว่าแรงกดดันในการที่จะต้องให้รีบขึ้นดอกเบี้ยมันก็ลดทอนลงไปใช่ไหมครับซึ่งไอ้ภาพตรงนี้นะครับผมก็เชื่อว่ามันน่าจะทำให้ถูกตีความในเชิงบวกในภาพรวมได้เหมือนกันครับอืมค่ะแล้วหุ้นที่จะลงทุนนี้พี่เธอก็มองว่าถ้าเราบอกว่าเป็นไปได้ว่าเงินบาทเราอาจจะไม่แข็งค่านานหุ้นที่จะต้องลงทุนในธีมของค่าเงินบาทก็อาจจะชั่วคราวไหมคะน้ำหนักที่เราให้สำหรับธีมการลงทุนเนี่ยสำหรับบาทอ่อนบาทแข็งเนี่ยเราไม่ค่อยให้น้ำหนักเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับอาจจะมีบางช่วงเวลาที่โอเคบาทแข็งนะครับคนที่มีหนี้ต่างประเทศอย่างพวกโรงไฟฟ้านะครับหรือกลุ่มพลังงานอาจจะเบเนฟิตนะครับอันนั้นก็คงเป็นช่วงสั้นๆแต่ถามว่าเป็นธีมหลักที่เราเลือกไหมคงยังไม่ใช่นะครับเอาบาทอ่อนก็บอกว่าหุ้นเอ็กซ์พอร์ตน่าจะโอเคนะครับก็ไหลเลื่อนกันไปในตามแต่ละช่วงเวลาที่อาการของมันเนี่ยแรงขึ้นมานะครับโอเคบาทแข็งแรงๆหรือว่าบาทอ่อนแรงๆก็จะมีหุ้นเซ็ตเนี้ยเข้ามานะครับแต่ว่าหุ้นที่เราเอาไว้ในพอร์ตเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการให้น้ำหนักในเรื่องของค่าเงินมากนะครับอืมค่ะเอาใครที่เข้ามาแล้วนะคะเรากำลังคุยกับพี่เทอร์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของธีมการลงทุนในเดือนมิถุนายนพี่เทอร์บอกว่าเป็น stress test นะคะก็คือทดสอบความอึดแล้วก็ปัจจัยลบที่มันมีเข้ามาแบบกระหน่ำเลยนะคะว่าตลาดจะไปได้ลงไปได้ลึกแค่ไหนหรือไปไกลแค่ไหนพี่เทอร์บอกมันก็จะไซด์เวย์ออกอ้วนๆออกด้านข้างเนี่ยนะคะประมาณ 1,650 จุดไม่น่าจะผ่านพ้นตรงนี้ไปได้มีอีกเรื่องนึงค่ะพี่เทอร์ขาที่คนพูดถึงกันมากว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะไปแบบพุ่งปรี๊ดเลยนะคะออทามไฮได้อีกครั้งนึงคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเมืองก็คือเรื่องของการเลือกตั้งเพราะว่าก็จะมีนโยบายใหม่ๆเข้ามานำเสนอพัฒนาในเรื่องของประเทศมองยังไงบ้างคะพี่เทอร์ครับจริงๆเท่าที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของการเมืองนะครับแล้วทำให้หุ้นเปลี่ยนแปลงแบบหนักๆเนี่ยผมว่าไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะนะครับจริงๆเนี่ยถ้าหากว่ามองภาพการเมืองการเปลี่ยนแปลงใกล้เกิดขึ้นไหมมันคงใกล้เกิดขึ้นแหละนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลถ้าหากว่าดูจากนับจากเลือกตั้งมานะครับก็กินเวลาไปนานมากพอสมควรละ3ปีแล้วใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยนะครับถ้าดูการเปลี่ยนแปลงผมมองภาพว่าถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงไปตามระบบนะครับไม่ได้มีอิทธิพลอันอื่นหรือว่ามีปัจจัยอื่นเข้ามาแทรกแซงเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าตลาดเนี่ยมันก็น่าจะเป็นการที่ตอบสนองในเชิงที่บวกอยู่แล้วแต่ไม่ได้เป็นเหตุปัจจัยที่จะทําให้เห็นการวิ่งแบบพุ่งพล่านอะไรขนาดนั้นนะครับทีนี้ถามว่าโอกาสนิวไฮตลาดมีไหมนะครับถ้าดูจากทาร์เก็ตนะครับที่เอเชียพาสเราทำไว้เนี่ยตอนนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเราทำทาร์เก็ตตัวเซ็นเด็กสิ้นปีเนี่ย1810จุดนะครับแต่ทีนี้นะครับมันมีข้อแม้อยู่ว่าถ้าหากว่าไม่ต้องไม่มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะนะครับทาร์เก็ตนี้เราใช้ได้อยู่นะครับหมายถึงดอกเบี้ยไทยใช่ไหมคะพี่ใช่ครับดอกเบี้ยไทยนะครับถ้าไม่ขึ้นดอกเบี้ยทาร์เก็ตนี้ผมยังยืนตัวเลขนี้อยู่นะครับแต่ถ้ามีการขยับดอกเบี้ยขึ้นนะครับเราทำเป็น sensitivity ให้ดูว่าทุกๆจุด 2-5% นะครับที่มีการขยับดอกเบี้ยขึ้นนะครับมันจะทำให้ P/E ตลาดเนี่ยมันถูกรีเลทลงประมาณ 0.99 เท่านะครับถ้า 0.99 เท่าเนี่ยแปลงเป็นดัชนีเนี่ยมันจะได้ประมาณ88จุดนะครับนั่นก็แปลว่าถ้าขึ้นดอกเบี้ยนะครับจุด25นะครับถ้าเก็บตลาดเราเนี่ยจาก1810จุดเนี่ยมันจะเหลือที่1722จุดค่ะนะครับผมให้สูตรเป็นประมาณนี้มากกว่าครับอืมค่ะทีนี้เราเรียนถามนิดนะบอกว่าที่มันจะมีโอกาสไปได้ถึง1810จุดนี่เกิดจากอะไรบ้างคะแล้วอะไรที่เมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะถ้าขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยจะไปไม่ถึงแต่นี้การที่จะไปถึงเนี่ยจะมาจากอะไรเพราะว่าตอนนี้คือคนมองกันว่าโอ้โหปัจจัยลบรอบด้านเลยนะสงครามก็ยังไม่จบนะเงินเฟ้อก็มาอาหารก็จะขาดแคลนราคาก็จะขึ้นปัจจัยเยอะมากค่ะพี่ earning ครับนะครับมาจาก earning มันจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญนะครับซึ่งผมว่าเห็นสัญญาณดีไหมสัญญาณดีนะครับเพราะอย่างที่ให้ตัวเลขไปว่าไต
ไตรมาส1เนี่ยออกมากำไรสุทธิ 2.74 แสนล้านนะครับซึ่งมันคิดเป็น 26% นะครับของประมาณการทั้งปีที่เราทำไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองภาพแบบนี้นะครับผมว่าสัญญาณมันเชิงบวกนะครับแล้วเวลาเห็น earning แบบนี้เนี่ยมันปิดดาวไซด์ของเรื่องตัวประมาณการลงไปนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมมองภาพว่ามันน่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญนะครับเพราะว่าจริงๆน้ำหนักเวลาขับเคลื่อนตลาดเนี่ยมันมีแค่2อย่าง fundamental กับ fund flow นะครับถ้าเป็น fundamental เนี่ยสุดท้ายมันไปจบที่ไหนมันก็จบที่ earning นั่นแหละนะครับถ้าสาระตะทุก factor มาแล้วมันทำให้ earning ปรับตัวสูงขึ้นได้นะครับอันนั้นผมมองว่าเป็นแรงขับเคลื่อนประการหนึ่งครับทีนี้ขาที่2นะครับในเรื่องของ fund flow เนี่ยถามว่ามาไหมนะครับถ้ามุมผมอย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับก็คือยังมาอยู่แต่มาแบบเอื่อยๆหน่อยนะครับก็คือไม่เป็นตัวฉุดนั่นแหละนะครับเพราะนั้นถ้าไม่เป็นตัวฉุดแล้ว earning เรามีการเติบโตได้ตามที่เราคาดได้นะครับภาพของตัวtarget นะครับเป้าหมายดัชนีเนี่ยก็เป็นอย่างที่ผมว่าไปนะครับถ้าไม่ขึ้นดอกเบี้ยคือ 1,810 จุดแต่ถ้าขึ้นดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 1,722 ค่ะทีนี้เราถามกำไรบริษัทจดทะเบียนนี้เนี่ยมันจะมาจากกลุ่มไหนฮะพี่เทิดครับจริงๆผมมองว่าสัญญาณที่เห็น earning ที่มีการเติบโตขึ้นมานะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาจากกลุ่มเนี่ยแบงก์ก็ใช่นะครับกลุ่มอย่างเช่นพวกพลังงานก็ใช่นะครับแล้วกลุ่มที่เคยถูกอิทธิพลจากการล็อกดาวน์ไปนะครับในช่วงปี2ปีก่อนเนี่ยซึ่งฐานกำไรต่ำเนี่ยก็เป็นกลุ่มนะครับที่เห็นการฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับอีกประเภทนึงนะก็น่าสนใจนะครับคือกลุ่มพวกเกษตรอาหารนะครับเพราะเราเห็นพวกราคาสินค้าพวกเกษตรอาหารเนี่ยปรับตัวขึ้นมาเยอะมากเลยใช่ไหมฮะในช่วงเวลาที่เกิดเรื่องของตัวรัสเซียยูเครนเข้ามานะครับแล้วก็เกิดประเด็นปัญหาอย่างที่ระงับการส่งออกสินค้าจากบางประเทศเนี่ยพวกนี้นะครับเป็นตัวที่ดันให้ราคาสูงขึ้นนะครับถ้าหากว่าเราไป track ดูนะ earning quarter 1เนี่ยกลุ่มพวกเกษตรอาหารเนี่ย earning ขึ้นค่อนข้างจะแรงหลายๆตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูไก่อะไรประมาณนี้นะครับก็เห็นราคาปรับตัวสูงขึ้นearning ค่อนข้างจะดูดีครับค่ะแต่จริงๆแล้วอีกมุมนึงเนี่ยมันก็จะมีมุมของต้นทุนด้วยนะคะโดยเฉพาะที่รีเลทไปกับทางเศรษฐกิจก็อย่างกลุ่มอาหารกลุ่มค้าปลีกกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก็จะมีต้นทุนเพิ่มเพราะว่าเขาต้องใช้วัสดุอย่างอสังหาก็เป็นเหล็กนะคะแล้วก็กลุ่มอาหารนี่ก็คือจะเป็นพวกอะไรอ่ะพวกอาหารที่มาเลี้ยงสัตว์อีกทีนึงเนี่ยค่ะพี่ครับพวกนี้สุดท้ายเวลาดูนะครับดู net เลยฮะดูที่ cross marginนะครับถ้าใครก็ตามสามารถรักษา cross margin ไว้ได้นะครับหรือว่าทำ cross margin ที่สูงขึ้นเนี่ยก็แปลว่าเขาสามารถที่จะผลักนะครับภาระต้นทุนส่วนเพิ่มเนี่ยไปยังที่ผู้บริโภคขั้นสุดท้ายได้นะครับซึ่งถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คงไม่ได้น่ากังวลอะไรนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่น property นะครับถ้าเราไปดู cross margin นะครับเราบอกว่าต้นทุนค่าก่อสร้างสูงนะครับ cross margin quarter 1เนี่ยมันกลับยังยืนอยู่ที่ระดับใกล้เคียงค่ามาตรฐานนะครับ gross margin เฉลี่ยประมาณ 33% ก็ยังยืนได้อยู่นะครับมันก็แปลว่าสาระตาแล้วกระบวนการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทำให้เขาสามารถปรับต้นทุนไปได้นะครับการปรับราคาขายก็ใช่นะครับการปรับดีไซน์การปรับเรื่องการใช้วัสดุพวกนี้มันเป็นองค์ประกอบที่ทำได้หมดเลยนะครับในกลุ่มพวกเกษตรอาหารนะครับถ้าเราเห็นตัว gross margin มันสูงขึ้นก็แปลว่าการผลักภาระก็ยังทำได้ดีอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูว่าใครมี impact นะครับจากเรื่องต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับพูดง่ายๆว่าผักราคาขึ้นไปไม่ได้เท่ากับต้นทุนที่สูงเนี่ยไปดูที่ gross margin นะครับตรงนี้เห็นจากใครบ้างเจอจากตัวกลุ่มของพวกปิโตรเคมีบ้างเหมือนกันนะครับก็คือว่าสเปรดมันแคบลงเพราะว่าราคา end product เนี่ยขึ้นช้ากว่าราคาพวก feedstock นะครับพวกนี้ก็ใช่นะครับเพียงแต่ว่าเซกเตอร์นี้ที่ฐานกำไรดีเนี่ยเพราะว่ามันมีการบุ๊กไอ้ตัวstock gain นะครับที่เสริมเข้ามานะครับแต่ stock ที่เขามีอยู่แล้ว value มันสูงขึ้นนะครับก็ภาพจะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะนั้นในประเด็นเรื่องนี้ให้ไปเวลาวิเคราะห์นะครับไปดูที่ cross margin นะครับว่า maintain ได้ไหมครับค่ะทีนี้เรียนถามพี่เทิดนิดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะสามารถทำกำไรได้จนกระทั่งทำให้ค่า PE เขาต่ำลงได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มาซึ่งดัชนีที่มันจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะก็คือให้ค่า PE พี่เพิ่มขึ้นตามกำไรที่เพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะมันน่าจะต้องมาจากหุ้นที่แบบฐานกำไรใหญ่ๆด้วยไหมครับพี่อย่างแบงก์ก็ต้องเป็นแบงก์ที่มีขนาดใหญ่ๆพลังงานก็ขนาดใหญ่ๆกลุ่มเกษตรก็ต้องขนาดใหญ่ๆฉะนั้นเนี่ยเราเวลาที่เราดูเนี่ยมันเป็นบริษัทขนาดใหญ่ๆเท่านั้นไหมคะที่เขาจะได้เปรียบในเชิงของการแข่งขันท่ามกลางที่ต้นทุนเนี่ยมันสูงขึ้นขนาดนี้หรือว่ารายอื่นๆก็ได้เปรียบเท่ากันหมดคะ
ผมว่านะขคนะาดอาจจะไม่ได้เกี่ยงเท่าไหร่ผมว่าอยคู่่ะที่ประเภทอุตสาหกรรมมากกว่าอน๋ะครับว่ามันเป็นอะไรที่มีขีดความสามารถในการปรับราคาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอืมแต่ว่าเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างว่าอะไรที่มันมีน้ําหนักกับตัวกําไรตลาดโดยรวมเนี่ยผมมักจะพูดตัวเซกเตอร์ใหญ่ๆให้เห็นภาพนะครับว่ามันมีสัดส่วนของกําไรที่อยู่ในตลาดเนี่ยเยอะนะครับอืแต่มว่าขีดความสามารถนะครับในการที่จะปรับราคาหรือว่าในการที่ทําประสิทธิภาพกําไรให้ดีเนี่ยผมว่าเล็กใหญ่เนี่ยไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้นะนะครับว่าใหญ่จะดีกว่าเสมอไปครับอืมค่ะเรียนถามพี่เทิดเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าที่สุดแล้วเนี่ยก็ที่เป็นเจ้ามือของตลาดหุ้นจะดันดัชนีขึ้นก็คือคงจะมาจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนแล้วพี่เทิดก็มองมุมค่อนข้างบวกนะ1,810จุดเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ก็น้อยโบรกนะคะที่จะมองว่าเป้าหมายนี่มันจะไปได้ถึงขนาดวันเพราะว่าตอนนี้คือปัจจัยลบเยอะมากเลยนะคะมาถึงเรื่องของการลงทุนเนื่องจากว่าเดือนนี้อย่างที่พี่เทิดบอกนะคะมันก็เป็นเดือนที่มันมีปัจจัยลบให้ตัดสินใจเยอะเพราะว่ามีเรื่องของการลดขนาดงบดุลแล้วก็มีเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยด้วยเห็นชัดเลยว่าจะขึ้นอีกประมาณ1%ใน2เดือนข้างหน้าฉะนั้นกลยุทธ์ของการลงทุนเนี่ยในเดือนมิถุนายนเนี่ยมันจะมีความแตกต่างไปจากเดือนอื่นๆไหมคะหรือว่าเราก็คอยเข้าๆออกๆไม่ต้องแบบลงไม้หนักเท่าไหร่ครับคืออย่างนี้ครับถ้าเป็นการกําหนดนะครับค่ะทางเอเชียพาร์ทเนี่ยเรามีตัวโมเดลพอร์ตโฟลิโอนะครับปกติเนี่ยโมเดลพอร์ตเราเนี่ยถ้าเป็นภาวะปกตินะครับผมแทบจะไม่ได้ถือเงินสดเลยนะคครั่บะเอาเฉพาะส่วนที่เราจะลงทุนในหุ้นไทยนะผมแทบไม่ได้ถือเงินสดเลยอืนะครับมแต่ว่าพอเข้าเดือนพฤษภาเนี่ยนะครับผมเริ่มถือเงินสดเพิ่มมากขึ้นนะครับค่ะบางช่วงเวลานะครับสูงถึง30-40%อือนะครับแต่ว่าช่วงปลายเนี่ยผมอาจจะปรับเรนจ์ลงมานะครับว่ากรอบในการถือเงินสดเนี่ยยังต้องมีอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะใส่ประมาณสัก10-20%นะครับทำไมต้องเผื่อเงินสดไว้นะครับเพราะผมเชื่อว่าในภาวะที่เรากำลังจะฝ่าไปในเดือนมิถุนาเนี่ยนะครับจากแฟกเตอร์ที่เข้ามานะครับมันเป็นไปได้นะครับว่าในบางช่วงในบางวันเนี่ยนะครับมันอาจจะเห็นเรื่องของการแพนิคเซลล์ออกมาได้นะครับถ้าลองนึกภาพดูนะครับถ้าพอร์ตหุ้นเต็มเลยไม่เหลือเงินสดสำรองไว้นะครับถ้าเกิดอาการแพนิคหรือว่าอะไรที่มีการปรับลดลคง่แะรงเนี่ยในช่วงที่เราต้องฝ่าไปเนี่ยนะครับมันโอกาสที่จะทําให้พอร์ตฟื้นกลับขึ้นมาในเวลารวดเร็วเนี่ยมันจะยากนะครับแต่ถ้ามีเงินสดไว้นะครับเราสามารถซื้อนะครับในช่วงเวลาที่เกิดแพนิคได้เนี่ยโอกาสที่จะทําให้พอร์ตเรากลับมาเพอร์ฟอร์มเนี่ยมันง่ายกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเกณฑ์เบื้องต้นเลยก็คือว่าผมอยากให้มีการโปไอ้ตัวเงินสดสำรองไว้เนี่ยนะครับในเดือนมิถุนายนนะครับช่วง10-20%นะครับเพื่อรอโอกาสแบบนี้นะครับหรือว่าใช้แก้ปัญหานะครับในการที่เวลาถ้ามันจะต้องเกิดแพนิคขึ้นมานะครับก็ใช้แบบนี้ไปนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเราไปที่ไหนบ้างนะครับน้ำหนักที่ผมให้เนี่ยนะครับยังเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยอย่างกลุ่มแบงค์นะครับผมอาจจะให้น้ำหนักมากหน่อยนะครับ15-20%นะครับที่เหลือนะครับก็จะไปยังกลุ่มพวกที่เกี่ยวเนื่องกับการเปิดเมืองนะครับมีอะไรบ้างนะครับอย่างพวกมีเดียเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับนะครับมีกลุ่มพวกโรงพยาบาลที่รับคนไข้พวกฟลายอินนะครับพวกนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับของหุ้นที่เราไปเนี่ยก็คงจะไปในกลุ่มประเภทที่เป็นพวกรับเหมาก่อสร้างนะครับเพราะเราเริ่มเห็นสัญญาณว่าแบ็กหลอกเนี่ยวิ่งมาที่สูงแล้วนะครับแล้วตัวการทำมาร์จิ้นเนี่ยก็ทำได้ดีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอร์ตเราจะจัดลักษณะแบบนี้ครับอืมค่ะอันนี้คือควรจะมีเอาไว้ในช่วงของเดือนมิถุนายนถ้าราคาปรับตัวแล้วลงมาระดับหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อได้ได้ครับค่ะ70%อยู่ในนี้นะคะพี่ครับค่ะ3 กลุ่มหลักๆเลยแต่ว่าจะเป็น2 ธีมธีมทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นกับธีมการเปิดเมืองทีนี้เราเรียนถามนิดค่ะเรื่องของกลุ่มแบงค์เนี่ยพี่เทิดเลือกชอบแบงค์ไหนมากที่สุดคะพี่เทิดครับชอบแบงค์พันครับ แบงค์แต่ทีถ่้สาุเดป็ทนี่หุสุ้นดแบงค์แต่ถ้าเป็นหุ้นแบงค์นะครับก็คงเป็น3 แบงค์ใหญ่โอนเะคครับค่ะก็จะเป็นตัวแบงค์กรุงเทพนะครับมีเคแบงค์นะครคับ่ะแล้วก็ SCB นโอะ้คโรหับแบแงล้ค์วใหกญ็่จคงริงเล่นตัวแบงค์ใหญ่นะครับเหตุผลเพราะว่าถ้ามองเศรษฐกิจมันอยู่ในช่วงการฟื้นตัวเนี่ยนะครับๆผคม่ะว่าเรื่องของ NPL เนี่ยนะครับมันน่าจะมีโอกาสได้รับการเยียวยามากขึ้นนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยการตั้งสำรองก็น่าจะเป็นอะไรที่ไม่ได้เป็นเชิงรุกละนะครับทีนี้ถ้าไม่ได้มีการตั้งสำรองเชิงรุกนะครับเอามาผสมกับเรื่องของตัว valuation นะครับซึ่งตัว PBV เนี่ยนะครับมันอยู่ในโซนที่ค่อนข้างต่ำอยู่แล้วมันมีดิสคาวค่อนข้างเยอะนะครับผมมองว่าก็เป็นอะไรที่ควรจะมีไว้ในพอร์ตนะครับก็จะมี3 แบงค์ใหญ่ที่เราเลือกแต่ถ้าใครชอบแบงค์เล็กนะครับก็คงเป็นทิสโก้ฮะที่เราเลือกอยู่ครับค่ะพี่เทิดขาแต่ว่า3 แบงค์เนี่ย
คือฟังที่พี่เทอร์พูดให้ฟังเหมือนว่ากลยุทธ์ในการลงทุนช่วงมิถุนายนก็เหมือนยังจะเป็นการเทรดอยู่นะคะเนื่องจากว่าคือดัชนีก็จะไม่ไปไหนไกลด้านล่างที่พี่เทิร์นมองไว้เท่าไหร่นะคะมิถุนายนถ้าลงมาได้ไม่ต่ำกว่า1,600ครับไม่ต่ำกว่า1,600มันก็ไปอยู่ประมาณสักช่วง50จุดมันเหมือนเป็นก็ยังเป็นเรื่องของการเทรดอยู่นะคะใช่ครับจริงๆผมว่าพอร์ตที่เราตั้งเนี่ยมันทำได้ทั้ง2อย่างก็คือว่าจะเทรดในตามไทมิ่งก็ได้นะครับถ้าหากว่าเห็นอาการมาสวิงนะครับหรือจะถือยาวๆผมว่าก็ทำได้เหมือนกันเพราะว่าธีมที่เราจะไปเนี่ยในช่วงผมว่าทั้งไตรมาสอาจจะข้ามไปถึงไตรมาส3เนี่ยผมว่าธีมของการเลือกหุ้นตามเซกเตอร์ต่างๆเนี่ยคงไม่ได้ต่างกันนี้มากเท่าไหร่ครับแต่ตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะถ้าเป็นการเทรดเนี่ยถ้าเป็นแบงค์นะครับอันนี้คือเพิ่งตัวแรกครับเดี๋ยวเล็กๆยังมีครับอ๋อเล็กๆยังมีแบงค์พันก่อนนะครับเดี๋ยวอันนี้แบงค์พันแบงค์100แบงค์20ก็มีฮะโอเคครับมีนั้นขอแบงค์100แบงค์20นิดนึงครับเพราะผมมันยังเป็นเรื่องของการเทรดถ้าเป็นการเปิดเมืองมั้ยฮะที่ไม่ใช่แบงค์ที่เป็นเปิดเมืองเนี่ยผมว่าหุ้นกลางหุ้นเล็กนะครับจะมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับโอเคอย่างเช่นถ้าหากว่าเป็นกลุ่มทางด้านมีเดียเนี่ยนะครับเราก็ชอบอย่างแพนบีนะครับเราชอบเมเจอร์นะครับอันนี้ก็เริ่มกลางๆลงมาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าจะดูอีกตัวหนึ่งนะครับอาจจะบอกกลางหรือใหญ่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับมีเดียเกี่ยวเรื่องการเปิดเมืองเหมือนกันเนี่ยก็คือตัว BEM BEM ใช่ครับเบมนี่แหละครับค่ะใช่ครับก็อันนี้จะเป็นไซส์กลางๆขึ้นมาก็จะเป็นพวกเปิดเมืองนะครับแล้วถ้าหากว่าไปอีกประเภทหนึ่งคือโรงพยาบาลที่รับคนไข้ฟลายอินนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเปิดเมืองเหมือนกันนะครับก็จะมีช้อยนะครับอย่างตัวบำรุงราษฎร์ค่ะนะครับที่เราเลือกอยู่นะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวกับการเปิดเมืองแต่ที่พูดไปแล้วเนี่ยคือกลุ่มพวกรับเหมาก่อสร้างนะครับผมว่าไซส์ก็จะมาทางด้านสเต็กนะครับหรือว่า CK ค่ะนะครับค่ะก็จะเป็นตัวหลักๆที่ยอดนิยมพิมพ์นิยมอยู่แล้วของในแต่ละกลุ่มใช่ไหมคะใช่ครับค่ะพี่เทอร์ขาถ้าเราจะพูดถึงในเรื่องของศักยภาพในการสู้กับต้นทุนเงินเฟ้อกับศักยภาพในการที่เขาจะเบ่งกำไรได้คือทำกำไรได้อย่างเงี้ยตอนนี้คือกลุ่มขนาดกลางใหญ่แล้วก็เล็กเนี่ยขนาดไหนคะที่แบบว่าเขาจะมีศักยภาพในการแบบต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อได้ดีที่สุดนะคะจริงๆผมว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับว่าไซส์เนี่ยผมว่าไซส์ไม่ได้มีน้ำหนักเท่าไหร่ในการที่จะบอกว่าใครรักษามาร์จิ้นได้รักษามาร์จิ้นไม่ได้นะครับผมว่าอินดัสทรีกับการที่อยู่ในนิชมาร์เก็ตเนี่ยนะครับมันเป็นตัวที่บอกว่าคุณรักษามาร์จิ้นได้ดีมากน้อยแค่ไหนมากกว่านะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างตัวสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับโอเคทุกคนก็เห็นนะว่าคอสมันสูงนะครับแต่ว่าอำนาจต่อรองมีไหมก็ไม่มีอะไรแต่ว่ารูมในการขยับราคาเนี่ยมันทำได้หลายรูปแบบมากเลยหรือว่ารูมในการที่จะไปปรับคอสเนี่ยมันก็มีหลายองค์ประกอบที่ทำได้ลักษณะแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าบางประเภทนะครับอาจจะบอกว่าโอเคปรับราคาไม่ได้แต่ว่าอาจจะมีบางอย่างเข้ามาชดเชยนะครับอย่างปิโตรเคมีสเปรดจะแคบลงแต่ว่ามีสต็อกเกนเข้ามาเป็นตัวบาลานซ์มันอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับวัสดุก่อสร้างนะครับเราเห็นหลายบริษัทช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเล็กใหญ่ไม่ได้เกี่ยงเลยนะเพียงแต่ว่าถ้าเขามีการเตรียมตัวในการที่จะทำให้องค์กรเขาบางลงหรือว่า manage ซึ่ง cost ให้ดีขึ้นเนี่ยเขาก็ยังสามารถรักษา cross margin ที่สูงได้นะครับในช่วงเวลาที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นนะครับเพราะนั้นผมมองว่าอยู่ที่กลยุทธ์ของแต่ละคนแต่ละอุตสาหกรรมนะครับเรื่องขนาดเนี่ยอาจจะมีส่วนแต่ผมว่าน้ำหนักไม่ได้เยอะเท่าการเตรียมตัวของแต่ละคนครับค่ะฉะนั้นเวลาที่นักทุนเลือกเนี่ยให้ไปดูที่ตัว GP เป็นหลักเลยใช่ครับตัว GP มันจะเป็นตัวบอกว่าเขาทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนมีภูมิคุ้มกันมากน้อยแค่ไหนค่ะอย่างไตรมาส1เนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะโดยภาพรวมโอเวอร์ออลเนี่ยค่อนข้างดีแต่พอมาไตรมาส2เนี่ยเราเข้าใจว่าเริ่มรับในเรื่องของผลกระทบจากราคาน้ำมันเนี่ยเต็มที่ละแล้วก็เริ่มรับเรื่องของต้นทุนวัสดุต่างๆที่ขึ้นมาพี่เทิร์นมองว่าไตรมาส2ผลประกอบการเนี่ยโดยรวมจะออกมามันปรับลดลงไปเยอะมั้ยคะ Q on Q นี่ดรอปอยู่แล้วครับเพราะว่าหนึ่งมันเป็นเรื่องซีซันอลด้วยนะครับแล้วอิมแพคที่เข้ามาจากแฟกเตอร์ต่างๆทั้งเรื่องรัสเซียยูเครนนะครับเรื่องการล็อกดาวน์ของจีนเนี่ยมันก็เข้ามาช่วงควอเตอร์สองนะครับแต่ว่าดรอปเนี่ยถามว่าคิวออนคิวนี่ดรอปแต่เยียร์ออนเยียร์อาจจะไม่ดรอปก็ได้นะครับเพราะไตรมาส2ปีแล้วเนี่ยเราก็ยังอยู่ในช่วงที่ฐานกำไรไม่ได้สูงมากนักนะครับเพราะนั้นภาพควอเตอร์สองถ้ามองเนี่ยผมดูว่าเยียร์ออนเยียร์ยังอาจจะโตได้แต่คิวออนคิวเนี่ยผมเชื่อว่าดรอปครับดรอปเยอะไหมคะพี่ยังตอบไม่ได้ครับแล้วต้องรอสิ้นไตรมาสแล้วค่อยๆทำ earning preview กันโอเคแต่ภาพที่เห็นโดยภาพใหญ่เนี่ยคือน่าจะเห็นการชะลอตัว earning ค่ะแต่ว่าการฟีดแบ็กจากทางดัชนีตลาดหุ้นเนี่ยการปรับตัวของตลาดหุ้นเนี่ยพี่เทิร์นมองว่าปรับรับข่าวนี้ไปยังคะว่า
แต่ว่าสองน่าจะดรอปลงผมว่าโดยเนเจอร์ของตลาดเนี่ยอะไรก็ตามที่รู้แล้วมันถูกสะท้อนทันทีนะครับแต่อย่างที่บอกไปครับพอมันเกิดขึ้นจริงนะครับก็อาจจะมีอาการเหมือน after shock นะครับเหมือนกับบอกว่านึกแล้วเชียวมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่ออกมาครับค่ะแต่คงไม่มี sell on fact ลักษณะ sell น่า on จะเป็น fact buy on fact หรือเปล่า buy on fact ถ้ามันแย่ๆน่าจะเป็น buy on fact มากกว่านะครับอาจจะเกิดขึ้นก็ได้คือบอกว่าโอเคคิดว่าลงแล้วเฮ้ยแต่มันไม่ลงอย่างที่คิดหรือว่าลงน้อยกว่าที่คิดอันนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะของการ buy on fact ก็ได้ครับค่ะมันเป็นไปได้ไหมคะพี่เทิดว่าพอไตรมาสมิถุนายนที่พี่เทิดบอกว่ามันเพิ่มเงินเข้าไปได้นิดนึงสำหรับในเรื่องของการซื้อนะคะฉะนั้นเนี่ยพอไปปลายมิถุนายนเนี่ยพอเริ่มที่จะประกาศผลประกอบการเนี่ยดัชนีหุ้นอาจจะเริ่มขึ้นแล้วสำหรับการเข้าสู่ไตรมาสที่3ก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าการประกาศเนี่ยมันคือว่าถ้าเป็นแบงค์เนี่ยประมาณเดือนหนึ่งนะครับหลังจากที่ปิดงวดนะครับถ้าเป็นอุตสาหกรรมทั่วไปก็45วันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าว่ายึดทั่วไป45วันเนี่ยมันก็จะไปตกประมาณสักกลางๆเดือนสิงหาที่จะประกาศนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมมองว่าช่วงที่ตั้งแต่เริ่มทำพรีวิวกันแล้วพอรู้เรื่องราวอะไรแล้วเนี่ยผมว่าตลาดก็น่าจะเริ่มรับรู้เรื่องรีซัลต์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไปก็คือกว่าจะรู้เรื่อง earning quarter 2ว่าดรอปและดรอปแพงน้อยแค่ไหนเนี่ยผมว่าประมาณสักกรกฎานั่นแหละครับถึงจะเริ่มดูค่ะคือแอบชวนพี่เทิดคิดไปล่วงหน้านะคะเพราะว่าในช่วงของกลางมิถุนายนเราเปิดหน้ากากนะคะก่อนหน้านี้เราก็เปิดละมิถุนายนนี่ก็เปิดให้แบบว่านั่งผับบาร์คาราโอเกะได้ถึงเที่ยงคืนดื่มทานอะไรกันได้นะแล้วเดี๋ยวก็ต่อมาก็สเต็ปต่อมาก็เปิดหน้ากากต่อมาก็จะให้เป็นโรคประจำถิ่นแล้วเราก็เปิดประเทศแล้วค่ะพี่เทิดทีนี้ถ้าเรามองไตรมาสที่3เนี่ยมันจะเป็นไตรมาสที่พีคอย่างนี้เลยไหมคะสำหรับความหวังครับใช่ไหมคะผมคิดว่าไม่ใช่พีคควอเตอร์3หรอกธรรมชาติบ้านเราเนี่ยการพีคจะเกิดขึ้นควอเตอร์4เป็นส่วนใหญ่นะครับเพียงแต่ว่าโอเค2เริ่มลงนะครับแล้ว3เนี่ยจะเริ่มขยับขึ้นแล้ว4น่าจะพีคมากกว่าค่ะตอนนี้คือสิ่งอะไรที่เราบอกว่าถ้ากิจกรรมภายในประเทศเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าไตรมาสที่3เริ่มดีแต่ไตรมาสที่4จะพีคเนี่ยอะไรที่มันจะดับความหวังที่มันเป็นข่าวดีของเราได้ครับพี่ก็ไอ้ฟิดาดลิงมั้งครับฟิดาดลิงถ้าดูแล้วคือจริงๆถ้าไม่ได้มีเรื่องโรคระบาดหรือว่ากลไกอะไรที่มันชะงักกันขึ้นมาหรือว่าไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการเมืองที่มันนอกลู่นอกทางรอบที่ไม่เป็นไปตามระบบนะผมคิดว่าถ้าไม่มีเรื่องพวกนี้นะครับผมว่า move เนี่ยเรายังเป็นไปตามนั้นอยู่นะครับ okay. แต่ว่าตอนนี้เราก็เริ่มกังวลบ้างเรื่องฝีดาดลิงจะถามว่ากลัวถึงขนาดว่าไม่กล้าทำอะไรเหมือนโควิดไหมไม่ใช่หรอก นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่โรคอุบัติใหม่เหมือนโควิดนะครับ นักวิทยาศาสตร์หมอหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเรารู้จักกับโรคฝีดาดเนี่ยมานานกันหลายปีแล้วนะครับ วัคซีนก็มีนะครับไอ้โครงสร้างสายพันธุกรรมของมันเนี่ยก็มีสามารถสร้างชุดตรวจก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่จะแรงขนาดนั้นแต่ถามว่าเริ่มกังวลมากไหมก็เริ่มกังวลบ้างนะครับเพราะว่าเฮ้ยเราเห็นการติดเชื้อแบบไม่รู้สาเหตุกันในตั้ง20กว่าประเทศแล้วใช่ไหมนะครับแล้วก็เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ก็คงกังวลบ้างแต่ไม่ถึงขนาดที่จะไปสร้างความวิตกเหมือนกับช่วงโควิดค่ะแต่ว่าสิ่งที่พี่เทิดบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะการเมืองถ้าเป็นไปตามคันลองของประชาธิปไตยอันนี้ไม่น่ากลัวแต่ถ้ามันผิดจากนี้ไปเนี่ยก็อาจจะเข้ามากระทบกับบรรยากาศคือกระทบเนี่ยคือกระทบบรรยากาศบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่การเปลี่ยนแปลงการเมืองถ้าตามระบบเนี่ยไม่เป็นอะไรที่น่ากลัวผมมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วเป็นเรื่องที่ควรจะเกิดขึ้นลองคิดดูนะครับอะไรก็ตามที่มันอยู่มันนิ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยไม่ควรมองว่าดีนะนะครับผมมองว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงไปตามกฎไปตามระเบียบเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรจะมองว่าดีมากกว่าค่ะเขาบอกว่าเวลามีวิกฤตมันก็จะเกิดอะไรนวัตกรรมใหม่ๆใช่ไหมคะพี่ใช่ครับ ค่ะที่นี่เราเรียนถามนิดนึงค่ะว่าตัวของประเด็นทางการเมืองเอาแค่แบบว่ามันเกิดมีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยปกติแล้วมันก็จะจบเร็วไหมคะพี่กระทบกับ impact กับตลาดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่นานไม่ยาวนานไม่ยาวนานไม่ได้ยาวนานอะไรนะครับยิ่งถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงตามวิธีการปกติเนี่ยแป๊บเดียวนะครับแล้วก็มาดูว่าโอเคแนวทางใหม่นะครับสมมุติว่ามีคนที่เข้ามาทําหน้าที่ใหม่เนี่ยเขาจะ move ทางไหนนะครับตลาดก็จะตีความไปตามนั้นครับมันเหมือนมีนโยบายใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะที่จะพัฒนาให้ประเทศดีขึ้นพี่เทิดถามนิดนึงค่ะตอนนี้เท่าที่เราดูเนี่ยเรื่องของกําลังซื้อภายในประเทศเนี่ยตอนนี้มันเข้าไป impact กับผลประกอบการด้านล่างเนี่ยก็คือกำไรสุทธินะคะคือวัดท้องตายเนี่ยให้กับกลุ่มไหนมากที่สุดเลยคะที่แบบนักลงทุนควรจะติดตามดูเป็นพิเศษอะคะ
จริงๆมันเข้าไปนานแล้วล่ะครับแล้วก็ถ้ากลุ่มไหนเนี่ยนะครับเราคือตัวที่ชี้วัดแล้วก็วิเคราะห์เรื่องนี้นะครับต้องไปดูเรื่องหนี้ครัวเรือนต่อ GDP นะครับแล้วก็คงจะเห็นตัวเลขครับว่ามันขึ้นมาแตะแถวบริเวณ 90% ของ GDP เนี่ยเรียบร้อยไปตั้งนานแล้วนะครับแล้วเวลาเกิดผลกระทบตรงนี้นะครับมันก็จะกระทบส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนที่อยู่ในฐานรากหญ้านะครับหรือว่ากลุ่มรายได้ปานกลางนะครับสองกลุ่มนี้นะครับน่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบนะครับเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มีรายได้นะครับโดยที่พึ่งพาจากตลาดสองกลุ่มนี้คือกลุ่มรากหญ้ากับกลุ่มที่กลางๆอาจจะล่างนิดนึงเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับคงเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบนะครับก็อดตัวอย่างยกตัวอย่าง property ไม่ได้นะครับ property เนี่ยเห็นชัดเจนมากเลยนะครับถ้าเป็นบ้านขนาดราคาที่10ล้านขึ้นไปเนี่ยขายดีจนสร้างไม่ทันนะครับแต่บ้านระดับราคาต่ำกว่า5ล้านลงมานะครับเป็นกลายเป็นตลาดที่ขายยังไงเนี่ยขายครึ่งทิ้งครึ่งก็คือรีเจ็คเป็นครึ่งอ่ะนะครับผมว่าภาพมันค่อนข้างจะสะท้อนภาพเห็นก็คือว่าใครที่พึ่งพานะครับตลาดในกลุ่มพวกฐานรากนะครับหรือว่ากลุ่มที่มีได้ไม่สูงเนี่ยอันนี้ยังเป็นอะไรที่ลำบากเราว่าจากตัวหนี้สาไอ้ตัวหนี้ครัวเรือนตัว GDP ที่มันสูงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงกับตลาดกลางบนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่ครับค่ะก็คือเป็นเคขาบนนะคะก็ต้องดูว่าถ้าเป็นแนวราบปีนี้ก็ยังเป็นปีทองอยู่ใช่ไหมคะพี่เทิร์นใช่ครับใช่ครับแต่หนูเข้าใจว่าเหมือนว่าแนวสูงอ่ะแนวคอนโดเนี่ยเริ่มขยับปรับขึ้นมาแล้วนะคะไม่ค่อยเริ่มปรับครับแต่ว่าคงปรับแบบช้าๆนะครับเพราะว่าถ้าดูเรื่องของตัวซัพพลายเวลาเปิดโครงการใหม่เนี่ยตอนนี้นะครับจะเป็นปีที่เปิดโครงการมากเป็นประวัติการนะครับแล้วก็ที่เปิดเนี่ยมันกลับข้างแล้วนะครับเมื่อก่อนคอนโด 60-70% แนวราบ 30-40 ใช่ไหมเดี๋ยวนี้แนวราบ 70% คอนโดเนี่ย 30% แต่เริ่มมาไหมก็เริ่มมาครับก็คงเริ่มเห็นการค่อยๆฟื้นตัวช้าๆนะครับจนกว่าจะเห็นดีมานด์จากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาได้เต็มที่พี่เทิร์ดค่ะถ้าเป็นแนวสูงกับแนวราบปีนี้เนี่ยถ้าให้เลือกเนี่ยพี่เทิร์ดเลือกอย่างละหนึ่งบริษัทชอบอะไรคะครับจริงๆผมเน้นที่คนที่ทำแนวราบเยอะจริงๆจะบอกแนวราบเยอะอย่างเดียวก็ไม่เชิงนะครับต้องเป็นคนที่ผมว่ามีโปรดักต์ต้องครบอ่ะนะครับทำทั้งแนวสูงแล้วก็แนวราบนะครับมีทุกทำเลมีทุกราคาถ้าครบแบบนี้นะครับผมว่าค่อนข้างจะเป็นตัวที่ดีนะครับก็ถ้าเป็นตัวที่เราเลือกอยู่นะครับในเซตนี้เนี่ยในกลุ่มอสังหาเนี่ยนะครับก็จะมีช้อยอย่างเช่น AP Land and House สุภไล Origin SC นะครับขึ้นอยู่กับว่าใครชอบสไตล์ไหนเพราะว่าแต่ละตัวที่ผมยกขึ้นมาเนี่ยดิวิเดนด์ยิวเกิน 5% ทั้งนั้นเลยอันนี้แล้วก็สายใหญ่ครับค่ะพี่เทิร์ดอันนี้อีกคำถามหนึ่งนะคะถามเยอะนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าปีที่แล้วเนี่ยเท่าที่เราคุยกับทางนักลงทุนส่วนใหญ่ที่ออกไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์นี่สู้ในประเทศไม่ได้นะคะในประเทศเนี่ยเห็นแบบอ้วนๆออกด้านข้างอย่างดัชนีไซด์เวย์เนี่ยปรากฏให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าปีนี้เขาก็ยังมองว่าผลตอบแทนก็ยังดีกว่าถ้าสมมติว่าเลือกหุ้นที่ถูกตัวนะคะทีนี้ในของเอเชียพาสเนี่ยเราเข้าใจว่าเราก็แนะนำให้ออกไปลงทุนอ่ะคือมีบริการที่ออกไปลงทุนในต่างประเทศอ่ะค่อนข้างจะเป็นเกือบจะรายแรกๆเหมือนกันนะคะปีนี้เป็นปีที่พี่เทิร์นมองว่าอยู่ในประเทศหรือออกไปต่างประเทศดีคะผมว่าบาลานซ์ดีที่สุดครับก็คือว่าต้องมีทั้งสองส่วนต่างประเทศเนี่ยถามว่าแย่ก็ไม่ได้แย่ทั้งโลกนะครับแต่ถ้าเราเลือกในกลุ่มประเทศที่ถูกต้องแล้วก็เวทน้ำหนักได้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะครับอย่างตอนที่เราเล่นคอมเมนต์ตอนนี้เนี่ยเราบอกว่าพอร์ตนะครับเราจัดยังไงนะครับเราจะมีส่วนที่เป็นหุ้นไทยเนี่ยประมาณ 30% นะครับหุ้นต่างประเทศประมาณ 30% นะครับพวกตราสารหนี้มีอยู่ 15% นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นตราสารที่ประเภททางเลือกนะครับอาจจะสัก 10-15% นะครับทางเลือกอย่างเช่นอะไรพวกไฮบริดอย่างเช่นพวก FCN ELN นะครับประเภทนี้นะครับหรือไม่ก็เป็นพวกกองทุนนะครับส่วนอีกสัก 10% เนี่ยเก็บไว้เป็น Money Market ไว้เป็นเงินสดสำรองนะครับเราได้คอมเมนต์ให้บาลานซ์แบบนี้ครับโอเคค่ะก็คือ50 50ครับก็30 30ดีกว่าที่เหลือเป็นประเภทอื่นอ๋อโอเคค่ะประเทศไหนที่เราแนะนำให้ไปคะตอนนี้จริงๆน่าจะเน้นไปในโซนของตัวเอเชียนะครับอย่างเช่นจีนนะครับหรือว่าญี่ปุ่นนะครับหรือว่าเวียดนามนะครับซึ่งมันมีรูมเนี่ยในการเติบโตนะครับแต่ว่าในส่วนของยุโรปก็อาจจะน้ำหนักน้อยหน่อยในช่วงเวลาแบบนี้ครับเพราะผลกระทบจากเรื่องรัสเซียยูเครนเนี่ยมันทำให้เกิดการชะลอตัวในหลายส่วน
ครับอืมค่ะเอาเข้าจริงแล้วตอนนี้พี่เทิดกลัวอะไรมากที่สุดเลยคะสำหรับในมุมของนักวิเคราะห์เนื่องจากพี่เทิดนี่น่าจะอยู่มา30 กว่าปีแล้วนะคะกับประสบการณ์ตรงนี้เห็นตลาดมาค่อนข้างเยอะ30 กว่าปีก็เลยไม่ค่อยกลัวแล้วจริงๆโอก็้อไยม่่างทกีล่ัวบกอลักวครับว่าในช่วงมิถุนาเนี่ยนะอครืับมันเหมือนกับเป็นการทำสเตรสเทสสำหรับตลาดหุ้นนะว่าเราแกร่งแค่ไหนนะครับด้วยฐานกําไรบริษัทจดทะเบียนที่เรามีอยู่นะครับด้วยการฟื้นตัวเศรษฐกิจจะสามารถเอาไปสู้กับเรื่องของการใช้นโคย่ะบายการเงินตึงตัวที่จะมีการลดขนาดบาลานซ์ชีตนะครับจะมีการขึ้นดอกเบี้ยแรงๆนะครับแล้วก็จะมีเงินเฟ้อที่สูงเนี่ยมันจะสู้กันได้ไหมถือว่าเป็นการทดสอบนะครับครั้งใหญ่ถ้าทดสอบรอบนี้เราผ่านไปได้ผมเชื่อว่ามันน่าจะเห็นมุมมองตลาดในทางที่ดีขึ้นนะครับคถ้า่ะถามว่ากลัวอะไรผมก็กลัวเรื่องพวกนี้แหละครับสามสอี่ืเรื่องมที่ว่าไปนะคอร๋ัอบค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยจากที่พี่เทิดมองมาในแต่ละวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยวิกฤตครั้งนี้มันจะทําให้ตลาดหุ้นเราเนี่ยมันมีจุดเปลี่ยนไหมคะคือมันอาจจะซึมยาวหรือมันจะขึ้นเนี่ยขึ้นก็ขึ้นแรงเลยหรือไม่ขึ้นก็คือแฟลตอย่างนี้ไปอีกหลายปีผมว่าไม่คงไม่พาไปถึงขั้นที่แบบซึมยาวหรอกนะครับคอ่าะจจะเห็นอะไรที่อึดอัดอยู่พักหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยสุดท้ายมันถูกตอบด้วยเรื่องของตัว earning กับเรื่องของตัวสภาพคล่องนะครับซึ่งตอนนี้เราเห็นว่า earning เนี่ยเรามาแต่สภาพคล่องหรือ flow ที่ไหลเข้าเนี่ยค่ะมันเข้ามาไม่เยอะเพราะฉะนั้นอาการของมันเนี่ยมันแฟดออกข้างหรือว่าค่อยๆขยับขึ้นได้มากกว่านะครับหลังจากที่ผ่านช่วงการทำ stress test ของเราตรงนี้ไปแล้วครับค่ะเหมือนหลายคนจะห่วงเหมือนกันนะคะพี่เนื่องจากว่าตลาดหุ้นเราอย่างอาจารย์นิเวศก็มองว่าตลาดหุ้นไทยเป็นตลาดที่ตามเศรษฐกิจหรือเปล่าเหมือนประมาณว่าเราก็จะโตแบบเอื่อยๆแล้วไม่ค่อยโตแรงอะไรเท่าไหร่ฉะนั้นใช่หุ้นใชที่่อยเูพ่ราในะว่าตจลาริดงๆก็ก็ไมภ่าโตพลัแกรษงณะที่เห็นก็ไม่ต่างกันแล้วครับคืออย่างที่ผมบอกไปว่าแรงขับเคลื่อนตลาดเนี่ยมันเป็นทั้งตัวฟันเดเมนทัลแล้วก็ฟันโฟนะครับบางช่วงเวลานะครับฟันโฟเนี่ยมันมีน้ําหนักมากกว่านะครับเฉพาะยิ่งในช่วง2 ปีที่ผ่านมาซึ่งเราอยู่โควิดแล้วทุกคนเนี่ยอัดฉีดเงินรัฐบาลกลางธนาคารกลางเนี่ยอัดฉีดเงินก็สู่ระบบมันก็เลยทําให้ไอ้ตัวเรื่องของตัวโฟนะครับหรือว่าลิควิดิตี้เนี่ยเป็นตัวที่หอบพวกตลาดต่างๆเข้าไปบ้านเราไม่ได้มีการอัดฉีดเม็ดเงินขนาดนั้นไอ้การที่จะถูกตลาดหอบขึ้นไปด้วยเม็ดเงินเนี่ยมันก็เลยมีน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเราบอกว่าเศรษฐกิจก็แย่ทําไมหุ้นถึงขึ้นนะครับเมื่อเหตุผลก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าของเราเองเนี่ยภาพที่เราเห็นนะผมมองว่าในเชิง earning นะครับหรือ fundamental เนี่ยมันค่อยๆทยอยขึ้นนะครับเพียงแต่ว่า flow เข้ามาเนี่ยมันไม่ได้หนักถ้ามันเข้ามาพร้อมกันเมื่อไหร่เนี่ยเราจะติดจรวดขึ้นไปนะครับแต่ว่าเวลามันขับขึ้นใน fundamental เนี่ยอาการของมันเนี่ยเป็นลักษณะของการค่อยเป็นค่อยไปมากกว่านะครับแต่มันจะทําให้เกิดภูมิต้านทานทําให้เราเนี่ยไม่ลงแรงค่ะแต่โฟจริงๆเขาก็ไปเปรียบเทียบกับเวียดนามกันนะบอกอันนั้นเด็กกําลังโตค่ะพี่เทิดยังไงกินเข้าไปนิดนึงเขาก็โตละแต่ของเรานี่เหมือนว่ากินก็ขยายออกข้างนะเหมือนดัชนีอ่ะขยายไซด์เวย์ออกด้านข้างประมาณนั้นครับก็จะอันนี้ก็โฟจะเข้ามาเยอะเหรอเวลาเขาจะเลือกอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ค่คะรับเราจะก็คงจะเป็นข้อด้อยกว่าเรานะครับเพราะว่าเราก็ถ้ามองโดยสตรัคเจอร์เนี่ยเราก็กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยนะครับค่ะฉะนั้น mindset ในการลงทุนปีนี้อย่างพี่เทิดบอกเพราะว่าเนื่องจากว่าพี่เทิดปักหมุดไว้ให้ค่อนข้างสูงนะ1,810 จุดทุกคนก็เลยมองว่า mindset ในการลงทุนนี่ผลตอบแทนอุ้ยเลยยังเหลืออีกเยอะเนอะเพราะตอนนี้1,600กว่าเองใช่ครับก็ครับก็ข้อแม้อย่างที่บอกนะฮะถ้าไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยผมยืน target เดิมได้แต่ถ้าขึ้นดอกเบี้ยผมจะต้องลงมาอยู่ที่1,722ครับค่ะพี่เทิดค่ะแล้วก็ในเดือนมิถุนายนนี้พี่เทิดหมายถึงว่าบอกว่าเป็นเดือนแห่งการทดสอบความอึดนะคะว่าจะรับปัจจัยลบได้มากน้อยแค่ไหนฉะนั้นเงินที่ใส่ไปเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงถูกต้องไหมคะเพราะพฤษภาคมให้เก็บไว้30%แต่ว่าในเดือนนี้คือเพิ่มเข้าไปอีกสักนิดนึงครับก็คือเก็บเงินสดในประมาณสัก10-20%เงินสดเนี่ยน้อยลงกว่าเดือนพฤษภาโอเคค่ะแต่ว่าก็ยังเป็นลักษณะการเทรดดิ้งอยู่ใช่ครับใช่ไหมฮะก็ยังไม่ได้เป็นการที่แบบซื้อแล้วถือยาวไปครับสามารถที่จะปรับ allocation ในพอร์ตตามสถานการณ์ที่เป็นปัจจัยแวดล้อมในแต่ละช่วงเวลาได้ครับอืมโอเคค่ะก็วันนี้ขอบคุณพี่เทิดมากเนาะถามเยอะนิดนึงนะคะพี่เทิดถามเพราะว่ามันเป็นช่วงเดือนที่อย่างพี่เทิดเล่าไล่ให้ฟังอะค่ะว่ามันเป็นช่วงแห่งการตัดสินใจมากๆเลยเพราะว่าอเมริกาเขาก็จะมีการทำทั้ง2 อย่างเลยนะคะเริ่มลดขนาดงบดุลแล้วก็มีการขึ้นดอกเบี้ยอีก1%อย่างที่เธอบอกว่า2 เดือนนี่1%ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ของเรากำลังเปิดประเทศค่ะอันนี้เป็นข่าวดีนะคะแล้วก็จีนเองก็คลายล็อกดาวน์เหมือนกันนะคะดูเหมือนว่าทุกอย่างมันจะดูเป็นปัจจัยบวกมากกว่านะคะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะพี่เธอที่มาให้ข้อมูลกับมันนี่แชทนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจาก Money Chat ได้ทุกช่องทางออนไลน์นะคะ